นตกโคตรหนักอยู่ใกล้กับอะไรวะเนี่ยข้าวเสียบโป่งกินกันอีกแล้ววันนี้กับมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเที่ยงข้าวพระรามลงสงเป็นอาหารของชาตุราที่แบบว่ามีผักบุ้งมีลองดูแล้วกันมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าน่ากินขนาดไหนเพราะว่าเจ้านี้เขาขายมานานนะดูบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวหน้าร้านไปถ่ายให้ดูเลยที่นี่ก็อร่อยชัวร์ชัวร์ก็ข้าวพะลาแล้วหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ลองวันนี้ก็หมูสเต๊ะนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ไงข้าวพระรามหน้าตาเป็นอย่างนี้มาพร้อมข้าวสวยก็นี่นะครับเป็นผักใส่พริกเผานี่หมูสเต๊ะจานนึงแล้วก็มาเป็นหมูสเต๊ะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดกินกันสิครับอย่างนี้รออะไรดูสิครับมาวิธีการกินงั้นเนี่ยตักมาใส่ข้าวเนี่ยดูนะหมูเป็นคำรสชาติมันจะออกพริกเผาผสมน้ำกะทิออกหวานหวานมันมันเผ็ดร้อนหน่อยหน่อยเผ็ดร้อนหน่อยหน่อยนี่เลยฮะดูดิเหนียวนุ่มสู้ฟันอร่อยพวดแตงกวาจองของดีเป็นยังไงล่ะครับข้าวพระรามลงสมสาขาใกล้สะพานนฤทธิ์นะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆแวะมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้นะครับข้าวพระรามลงสมต้องมาลองชิมกันดูนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนละครับ